ูทโหลดหน้า1นิ้วหนัก55แบบนี้เลยนะครับไม่ชนนะไอ้ระเบียงหน้ากระแทกพี่หน่อยเลยปักไหมไม่ครับโอ้กำลังสวยเลยครับครับน้องวันนี้เดี๋ยวพาน้องๆมาดูเวฟ125นะครับตัว LED นะครับตัวสีเทาครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณปี2019นะครับ2020นะก็สีใหม่มันจะเป็นสีอีกสีเทาหนึ่งนะครับวันนี้มาจัดทรงแบบหล่อๆเลยครับแบบแนวแบบใช้งานเนาะเผื่อใครสนใจนะครับหรือว่าอยากทำตามก็จัดได้เลยนะครับไปรุ่นเดี๋ยววันนี้พาเดี๋ยวดูเลยครับว่าใช้ยางขนาดเท่าไหร่นะครับล้อนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้แต่งอะไรบ้างนะครับอาจจะคันนี้อาจจะมีแต่งมาเยอะนะครับอาจจะเก็บรายละเอียดทําแบบสาสานะครับสายคลีนนะครับไม่ได้หวือหรือหวามากนะครับของแต่งก็จะประมาณนี้เลยครับมีล้อมีโช๊คนะครับล้อหน้าหลังมีโช๊คมีน็อตเป็นน็อตเลทนะครับแต่ยังไม่ครบทุกจุดนะครับวันนี้มาจัดล้อใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันเป็นตัวท็อปนะครับจะเป็นล้อแม็กเนาะแต่เจ้าของนะครับไปจัดล้อของ S Strong นะเป็นยาง IRC นะครับดูครับสภาพสวยๆเลยสวยนะครับผมว่าผมลองตั้งซีดูแล้วนะครับผมว่ามันตั้งง่ายมากของล้อของ S Strong นะครับเป็นขอบ 1.4 นะครับแล้วก็รัดยางด้วยยางของ IRC นะครับเป็นยาง IC ขนาดยาง225นะครับพอ17นะครับถามว่าไม่ใหญ่มากนะครับกำลังสวยเลยนะครับใช้งานแบบเหนียวๆนะครับแล้วก็จะมีโช๊คนะครับแก๊สซี่นะครับเป็นสีดำกระปิงสีดำนี่เลยใช้ดุมขนาดตัวดุมตัวนี้นะครับเป็นของตัวรองท็อปนะครับเป็นดุมรองท็อปเอามาใส่เป็นตัวท็อปได้นะครับมันสามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับมันก็เป็นฝาครอบครับใช้ฝาครอบเดิมครับนี่จัดฝาครอบเดิมเพราะว่าเจ้าของบอกว่าใช้ของเดิมไปก่อนพี่นะครับเครื่องยังเครื่องเดิมอยู่เลยนะครับเบาะก็ใช้เบาะเดิมนะครับสีอะไรยังเดิมๆนะครับมาดูล้อหน้านะครับก็เป็นของ S Strong เหมือนกันนะครับขนาดล้อก็ 1.4 นะครับรัดยางด้วยเบอร์ยางนะครับ200/17นะครับแล้วก็จะมีเก็บน็อตสเตนเลสนิดหน่อยนะเอาล้อหน้าหลังเป็นน็อตเลสนะครับแล้วก็มีชุดสีนะครับแล้วลืมบอกไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นใช้บูทโหลดในนะครับ1นิ้วโดยที่ไม่ต้องตัดแกนนะครับบางคนยังไม่ต้องเจาะนะครับ1นิ้วทรงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะผมให้เจ้าของรถนั่งให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจตัวโหลดนะครับทักมาได้เลยนะครับทักมาในใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับคอมเมนต์มาแล้วจะส่งให้นะครับมีทั้งเก็บปลายทางแล้วก็มีทั้งโอนนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับตัวบูทนะครับมี1นิ้วนะครับนิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วส่วนมากที่ผมโหลดให้นะครับผมจะโหลดให้แค่ไม่เกิน2นิ้วนะครับถ้าเกินนั้นมันจะแข็งมันจะกระด้างนะครับแต่ถ้า1นิ้วผมว่ากำลังสวยเลยนะไม่ต้องตัดแกงเลยครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถนั่งให้ดูนะครับนุ่มๆเลยก็ใส่ใครสนใจก็ทำตามได้นะครับสไตล์นี้หล่อๆแล้วจัดทรงแบบหล่อๆเลยใช้งานนะครับสไตล์ใช้งานไม่ยางไม่เล็กมากนะครับไม่กระด้างไม่แข็งนะครับขับนุ่มๆเลยครับใครสนใจก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับของมีพร้อมนะครับอยากได้แนวไหนนะครับอะไรนะครับแบบไหนงานคว้านงานซึ่งมีครบครับพอเรื่องรายละเอียดอะไรแต่งผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอันนี้นะครับลูกค้าเอารีเควสเข้ามานะครับอยากได้แนวนี้ก็สามารถทำไม่ได้นะครับแนวนี้เลยนะครับหรืออยากได้แบบไหนนะครับก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
ใครอยากจัดทรงตามได้เลยนะครับจัดได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ2,000 years later โอเคครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พาน้องๆมาดูนะครับใส่บูธโหลดหน้าแล้วนะครับความสูงจะอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวคุยกับเจ้าของรถก่อนอ่ะเจ้าของรถชื่ออะไรชื่อมิกครับมิกอันนี้แต่งหมดไปกี่บาทอ่ะถามคร่าวๆดีกว่าถามราคาคร่าวๆถ้าพอจำราคาได้ไหมประมาณ 7,000 กว่าบาทครับ 7,000 ครับล้อนี่เท่าไหร่เผื่อมีใครสนใจอันนี้ของ S S ตองนะขอ 1,550 ครับ 1,550 ขอบอ๋อตัวนี้เป็นขอบ 1.4 ครับแล้วก็ใช้ยางตอนแรกใส่ล้อเมกเนาะใช่แล้วก็เอายางล้อเมกมาใส่นะครับแล้วก็มีโชคหลังเจ็ดสี่320ตัวนี้ยาว320เนาะครับน้องหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยแอนน้องหนักเท่าไหร่น้ำหนัก55อ่ะเดี๋ยวลองขึ้นให้พี่หน่อยเอาขาตั้งลงหน่อยทำให้ดูนะครับบูทโหลดหน้า1นิ้วหนัก55นี่ดูนะครับทรงหล่อๆเลยแบบนี้เลยนะครับก็สนใจทักมาได้นะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ชนนะไอ้ต้องเบรกหน้ากระแทกพี่หน่อยเลยปักไหมไม่ครับโอ้กำลังสวยนะครับโอเคขอบคุณมากน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับบางทีก็ขอบคุณครับ